ซื้อชนะเลือกตั้งด้วยพลังการตลาดรู้ทันทักษิณต้องอ่านไม่รักทักษิณยิ่งต้องอ่านไว้สู้กับทักษิณทุกร้านหนังสือวันนี้หรือสั่งจองที่026634064สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับในหนังสือเล่มที่ผมจะให้กับท่านผู้ชมไปวันนี้นะครับเห็นมีบทสัมภาษณ์พิเศษของอาจารย์ที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์ไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ได้ยังไงเนี่ยก็เพราะว่าสำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคนเนี่ยได้เชิญหรือชวนผมไปสัมภาษณ์ครับผมก็นั่งคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ในสมัยคุณชาติชายชุนวันก็ดีท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนก็ดีท่านนายกชวนหลีกภัยก็ดีท่านนายกจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ดีนายกบรรหารก็ดีนายกทักษิณก็ดีผมเคยสัมภาษณ์มาแล้วทั้งสิ้นก่อนอดีตนายกทั้งนั้นเลยอดีตนายกทั้งสิ้นผมก็เลยนั่งคิดว่าหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จแล้วเนี่ยคงจะมีการเลือกตั้งคิดในแง่ดีนะครับถ้าไม่มีรัฐประหารซ้อนหรือรัฐประหารซ้ำนะครับครับถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยคงมีบทบาททางการเมืองที่โดดเด่นครับพูดง่ายๆว่าถ้าไม่เป็นว่าที่นายกก็ต้องเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านครับเป็นหัวหน้าพรรคใหญ่นี่เพราะเป็นหัวหน้าพรรคใหญ่เว้นเสียแต่ว่าจะไม่ถูกยุบไปซะก่อนนะฮะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ผมทำโทรทัศน์ในช่องหลักๆสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็จะสัมภาษณ์บุคคลที่จะเป็นว่าที่นายกก็อย่างที่เอ่ยให้คุณฟังครับ7คนไล่มาเรื่อยๆนะครับตลอดผมก็นั่งดูว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยน่าจะอยู่ในข่ายได้แล้วครับที่ผมควรจะสัมภาษณ์แล้วก็คิดว่าผู้อ่านคงจะสนใจครับนะครับแล้ววันหลังผมจะเอามาสัมภาษณ์ในรายการนี้ดีไหมแต่สัมภาษณ์ทีไรเป็นเรื่องทีนะอาจารย์อย่างคราวก่อนอาจารย์สัมภาษณ์คุณทักษิณด้วยไหมอาจารย์ลืมไปว่าอาจารย์ก็บอกว่าเคยสัมภาษณ์คุณทักษิณด้วยใช่แล้วแล้วตอนนั้นสัมภาษณ์ปุ๊บผ่านไปกลายเป็นเรื่องเลยไอ้ที่สัมภาษณ์ไว้อะคราวนี้มีอันไหนที่น่าจะเป็นเรื่องในอนาคตอีกไหมที่สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์คือครั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์อยู่ 5-6 เรื่องโตๆด้วยกันในหนังสือเล่มนี้นะฮะครับคือเรื่องที่1เนี่ยผมสัมภาษณ์ว่าพรรคการเมืองหลังรัฐประหารเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรผมไม่บอกละว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ย เขาบอกว่าอย่างไรนะครับครับแล้วก็ผมก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วอภิสิทธิ์หลังรัฐประหารเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะคือตัวของอาจารย์อภิสิทธิ์เองหลังรัฐประหารตัวของอาจารย์อภิสิทธิ์หลังรัฐประหารจะเป็นอย่างไรครับแล้วผมก็เลยถามต่อไปอีกว่าคุณทักษิณหลังรัฐประหารจะเป็นอย่างไรครับนะครับแล้วก็ถามต่อไปว่าจุดจบของคมช.เนี่ยจะเป็นอย่างไรโอ้คุณอภิสิทธิ์ตอบไว้น่าสนใจมากครับแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าจุดจบของนายกสุรยุทธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรเริ่มตีกรอบเรื่อยๆนะว่านายกสุรยุทธ์เนี่ยจะลงการเมืองต่อไหมหรือจะเป็นนายกต่อไหมหรือจะเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าการเลือกตั้งหลังรัฐประหารเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในที่สุดแล้วการเลือกตั้งผลมันจะเป็นยังไงทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันผมก็อยากรู้ก็เลยไปถามอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าผมมาติดใจตอนสุดท้ายที่จะอ่านให้ฟังครับตอนสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับผมจะอ่านให้ฟังก็คือว่าผมถามว่าถ้ามีเหตุใดก็ตามที่มีการเลือกตั้งครั้งหน้าทักษิณมาอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะร่วมผสมกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะว่าไงอาจารย์อภิสิทธิ์ว่าไงฮะอาจารย์อภิสิทธิ์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ประชาธิปัตย์ไม่ร่วมอย่างเด็ดขาดผมมั่นใจไม่ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคก็ตามโอ้ตอบชัดเจนเลยที่ผมสัมภาษณ์ครับผมถามต่อว่าไม่ว่าคุณทักษิณอยู่พรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นส.ส.ในพรรคนั้นหรือไม่ก็ตามแล้วจะมาชวนประชาธิปัตย์ไปทำงานร่วมล่ะพูดง่ายๆว่าไปร่วมกันเฉยๆเนี่ยครับอ้าวแกตอบว่าไงคุณอภิสิทธิ์บอกเป็นไปไม่ได้ถ้าจะร่วมกันได้ก็เป็นฝ่ายค้านร่วมโดยไม่ตั้งใจคือถ้าเป็นฝ่ายค้านร่วมกันโดยไม่ตั้งใจเลี่ยงไม่ได้มันไม่มีทางเลือกอันนี้ต้องเห็นใจอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าจะเป็นไปได้ก็เพียงแค่เป็นฝ่ายค้านร่วมโดยไม่ตั้งใจด้วยนะครับผมเลยถามว่า
แม้คุณทักษิณจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคอย่างนั้นหรือเออถึงถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคพรรคนั้นอาจจะเป็นแค่สมาชิกหรือว่าอาจจะเป็นแค่ผู้สนับสนุนเงินให้พรรคหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะในพรรคนั้นนะครับแต่แสดงออกว่ามีส่วนร่วมอยู่ในพรรคนั้นคุณอภิสิทธิ์ตอบว่าไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าพรรคหรือว่าจะอยู่พรรคไหนจะไม่ร่วมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือแม้ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานแสดงตัวว่าอยู่พรรคนั้นก็ไม่เอาไม่ร่วมรัฐบาลด้วยเด็ดขาดโอ้โหพูดง่ายๆว่าอาจารย์อภิสิทธิ์นั้นฟันธงไปเลยว่าสำหรับคุณทักษิณนี้ร่วมกันไม่ได้แน่นอนพูดมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีอันนี้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ส่วนใหญ่ผมสัมภาษณ์แล้วมันมักจะเป็นเรื่องนะครับท่านผู้ชมที่อยากเก็บไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ก็ไปหาเก็บไว้เองแล้วกันครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่เพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรียกน้ำย่อยนะเวลาถามเรื่องพลเอกสุรยุทธ์อะไรต่ออะไรก็สนุกตามอ่านดูครั้งนี้เมื่อกี้เนี่ยที่มีผู้ส่งหนังสือเข้ามานะครับผมในฐานะที่เป็นส.ส.ล.เนี่ยผมตาโตเลยผมคิดว่าท่านคิดอะไรเยอะเลยเรื่องกระจายอำนาจก็ดีนะครับเรื่องที่บอกว่าวุฒิเนี่ยถ้าจังหวัดละ2คน76จังหวัดมันก็จะตกประมาณ100กว่าคนกว่า150นิดหน่อยครับใช่มั้ยครับแล้ว52ประมาณแล้วมีการบอกว่าพอ3ปีเนี่ยให้จับฉลากออกจังหวัดละ2คนให้เหลือ1คนครับแล้วอีก1คนเลือกมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลื่อมกันอย่างนี้ก็คือคนนี้อยู่6ปี3ปีเปลี่ยนคนนึงอีกคนนึงในจังหวัดนั้นก็จะอยู่แทน6ปีแล้วพอคนที่2อยู่ไปได้3ปีก็คนนี้ก็หมดจะคละกันมาเรื่อยๆมันก็จะเหลื่อมกันไปมันจะมีคนเก่าคนใหม่ในจังหวัดนั้นคือจังหวัดละ2คนถูกไหมครับพอในที่สุดแล้วเนี่ย3ปีก็จะเปลี่ยนคนนึง3ปีจะเปลี่ยนอีกคนนึง3ปีจะเปลี่ยนอีกคนนึงโอ้ผมคิดว่านี่แนวคิดใหม่นะอาจารย์เป็นความคิดที่น่าตื่นเต้นนี่ผมพูดจริงๆนะน่าตื่นเต้นมากครับขณะเดียวกันมันก็มีคนคิดต่างซึ่งเสนอออกมาก็คือว่าวุฒิสภาเนี่ยไม่ควรจะเลือกโดยตรงครับแต่ควรจะให้มีคนเลือกให้เหลือประมาณสัก200คนที่เลือก200นี่อาจจะเป็นประธานศาลฎีกาก็ได้บวกกับองคมนตรีหรือจะเป็นคนอื่นก็ได้เลือกจากบุคคลในทั้งประเทศเนี่ยเหลือ200คนเลือกจากไหนอ่ะเหลือ200ก็เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ท่านเห็นสมควรครับและเป็นบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นอิสระขึ้นมา200คนครับแล้วทำรายชื่อ200คนเนี่ยให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกโดยที่ประชาชน1คนเลือกคนที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด1เสียง1ชื่อครับเสร็จแล้วรวมกันทั้งประเทศใครได้คะแนนสูงจนมาทั้งถึง100นั้นตั้งแต่คะแนนสูงสุดจะได้เป็นครับสวนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงก็คล้ายๆกับทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเออใช่ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งแล้วมีผู้สมัคร200คนหนึ่งคน1เสียงใช่แล้วก็ลำดับแต่200คนนี้สมัครเองไม่ได้ครับต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งที่เรามั่นใจเป็นผู้เสนอชื่อมา200ผ่านการกันกรองแล้วผ่านการกันกรองเสนอชื่อ200คนได้รับความเห็นชอบจาก200คนนี้ว่ายินดีให้เสนอชื่อพอเสนอชื่อเสร็จให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกเหลือ100ที่คะแนนสูงสุดประชาชน1คนเลือกได้1เบอร์ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้100คนนี่อันนี้ก็มีความเห็นต่างๆออกมาครับผมว่าเห็นไหมครับไอ้การระดมความเห็นเนี่ยมันจะได้ของดีเยอะเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยเห็นการทำงานของ